สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษานะครับวันนี้เราพบกันในวิชาพละศึกษานะครับของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้แรกนะครับสำหรับการเรียนวิชาพละศึกษานะครับเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับผมสาระการเรียนรู้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับด้วยการบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับและการบริหารร่างกายในน้ำนะครับนี่คือสาระในการเรียนรู้นะครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหมายถึงกระบวนการเพิ่มสมรรถภาพให้คนเรามีความสามารถในการดูแลตัวเองนะครับให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆตลอดจนกิจกรรมทางกายการเล่นเกมรวมทั้งการเล่นกีฬาล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะครับการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะครับตามประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายดังนี้ครับ 1. นะครับการออกกำลังกายแบบแรกนะครับก็คือการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นนะครับการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นคือการทำท่าทางต่างเพื่อยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้คลายออกไปนะครับตามแนวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเดิมนะครับเพื่อให้ได้ผลดีส่วนใหญ่จะต้องทำท่าค้างทิ้งไว้ระยะหนึ่งนะครับและทำการยืดกล้ามเนื้อและเอ็นหลายๆส่วนนะครับสลับกันเช่นการเล่นโยคะนะครับหรือการรำไทเก๊กรูปแบบนี้จะได้รับความนิยมมากนะครับในกลุ่มผู้หญิงนะครับเพราะว่าไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะครับเป็นการยืดเหยียดซะมากกว่าโดยเฉพาะการเล่นโยคะนะครับในรูปแบบที่2นะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายรูปแบบที่2คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกคืออะไรครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกคือการออกกำลังกายใดๆก็ตามอย่างต่อเนื่องนะครับสำคัญนะครับคำนี้นะครับออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะครับแอโรบิกจนกระทั่งมีการเพิ่มการใช้ออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญอาหารนะครับเพื่อเอาไปสร้างพลังงานให้กับร่างกายนะครับเมื่อต้องการออกซิเจนมากขึ้นนะครับระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตก็ต้องทำงานหนักขึ้นเช่นกันนะครับการออกกำลังกายแบบนี้จะเป็นการฝึกความอดทนของหัวใจและปอดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งระยะไกลนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการเต้นแอโรบิกนะครับหรือว่าจะเป็นการปั่นจักรยานนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นแอโรบิกนะครับจะมีการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับและไม่มีการหยุดหายใจนะครับต้องการออกซิเจนตลอดหายใจตลอดนะครับแต่เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยหนักมากครับจะมีการหายใจตลอดเพราะนั้นวิธีการสังเกตว่าเป็นแอโรบิกหรือไม่นะครับ1นะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็หายใจตลอดนะครับในรูปแบบที่3นะครับการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกนะครับการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกนะครับคือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากเป็นการใช้พลังงานโดยไม่อาศัยออกซิเจนนะครับจะต่างกับแอโรบิกเนี่ยนะครับถ้าเป็นแอนแอโรบิกปุ๊บคือจะไม่อาศัยออกซิเจนเลยนะครับแต่ว่าจะอาศัยสารเคมีในร่างกายแทนนะครับส่วนใหญ่จะมีลักษณะเฉพาะหรือมีวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายแบบนั้นๆนะครับเช่นการยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อนะครับคนที่ต้องการให้มีกล้ามเนื้อใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เล่นเพาะกายฟิตเนสนะครับเขาจะยกน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดนะครับแต่ไม่ได้ฉีกออกมากนะครับเล่นให้มันแตกออกนะครับเพื่อที่จะได้ดื่มโปรตีนเข้าไปเสริมให้กล้ามเนื้อใหญ่สังเกตนะครับคนที่เล่นนะครับยกน้ำหนักนะครับถ้าเรายกของหนักเนี่ยเวลาเราออกแรงเนี่ยจะเกิดการกั้นหายใจเกิดขึ้นนะครับมันก็จะกลายเป็นแอนแอโรบิกนะครับหรือการฝึกวิ่งด้วยความเร็วสูงในระยะสั้นๆนะครับเพื่อการแข่งขันนะครับอย่างเช่นการวิ่ง50เมตรหรือ100เมตรเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่เกิดการวิ่งเร็วนะครับจะมีการหยุดหายใจครับมีการกั้นหายใจเพราะนั้นมันจะกลายเป็นระบบของการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกนั่นเองนะครับการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับโดยการเอาการเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนะครับมาผสมกับอุปกรณ์ก็คือผ้าเช็ดตัวนะครับหรือผ้าขนหนูนั่นเองนะครับเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับก่อนอาบน้ำนะครับทำได้แน่นอนครับเรามาดูท่าบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับท่าที่1นะครับบิดลำตัวท่านั่งนะครับท่าที่1นะครับนั่งคุกเข่า
นะครับก้นอยู่บนส้นเท้านะครับสองมือจับผ้าขนหนูชูขึ้นเหนือศีรษะนะครับบิดลำตัวไปซ้ายและขวาอย่างช้าๆนะครับท่านี้จะช่วยบริหารเรื่องของกล้ามเนื้อส่วนเอวและสีข้างนะครับท่าที่2นะครับก้มแตะท่าคุกเข่านะครับรูปนี้เลยนะครับ2นะครับนั่งคุกเข่านะครับ2มือจับผ้าขนหนูอยู่เหนือศีรษะนะครับค่อยๆก้มตัวลงมาช้าๆมาแตะพื้นข้างหน้านะครับแล้วโก่งยืดลำตัวขึ้นช้าๆนะครับกลับมาอยู่ในท่าคุกเข่าเหมือนเดิมท่านี้จะช่วยบริหารไล่ความปวดนะครับบริเวณลำตัวและหลังได้ดีมากเลยนะครับต่อไปท่าที่3นะครับยกตัวเป็นมุมแหลมท่านี้นะครับรูปที่3รูปนี้นะครับท่าที่3นะครับนั่งเหยียดเท้าทั้ง2ข้างมาด้านหน้านะครับ2มือจับผ้าขนหนูดึงตึงนะครับอยู่ด้านหน้าค่อยๆเอนตัวไปด้านหลังนะครับยกขาทั้ง2ข้างขึ้นให้พ้นจากพื้นนะครับแต่อยู่ในวงแขนนะครับจนลำตัวเริ่มทำตัวเป็นมุมแหลมแล้วให้ค้างนิ่งอยู่10วินาทีนะครับหรือให้นานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับในท่าที่3นี้จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับและยืดเหยียดส่วนขาน่องและปลายเท้านั่นเองนะครับท่านี้จะทำยากนิดนึงนะครับท่าที่4นะครับบิดลำตัวท่ายืนนะครับท่านี้นะครับด้านนี้นะครับ4รูปนี้นะครับท่าที่4นะครับยืนแยกเท้าให้เท่ากับช่วงไหล่ของตนเองนะครับ2มือจับผ้าขนหนูยกขึ้นเหนือศีรษะนะครับบิดลำตัวไปด้านซ้ายและขวาอย่างช้าๆนะครับแขนและผ้าขนหนูยืดตึงตลอดเวลานะครับท่านี้จะช่วยให้ลำตัวท่อนบนนะครับหายปวดเมื่อยได้นะครับท่าที่5นะครับท่านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นท่าที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ใช้ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยนะครับท่าที่5นะครับก้มแตะใต้ช่องขานะครับยืนแยกเท้านะครับยืนแยกเท้ากว้างๆนะครับย่อเข่าลงนะครับพับตัวมาด้านหน้าให้เหวี่ยงเอาศอกนะครับใช้ศอกนำไปยังช่องของขานะครับแล้วก้มเหวี่ยงศอกอีกข้างนึงสลับไปมานะครับสองข้างซ้ายขวานะครับเป็นการสร้างความอ่อนตัวและแก้ปวดเมื่อยได้นะครับในท่าที่5นะครับผมต่อมานะครับในท่าที่6นะครับตรงนี้นะครับมุมขวาด้านนี้นะครับท่าที่6นะครับยกขาข้ามนะครับยืนตรงมือจับผ้าขนหนูค่อยๆย่อตัวนะครับยกขาข้างหนึ่งนะครับก้าวข้ามผ้าขนหนูออกมานะครับแล้วย่อลงนะครับย่อเข่าลงนะครับโลตัวทิ้งน้ำหนักมาที่เท้าหน้านะครับแล้วเปลี่ยนทำกับขาอีกข้างหนึ่งด้วยนะครับท่านี้นะครับจะบริหารเรื่องของขานะครับนอกจากบริหารขาแล้วนะครับยังฝึกเรื่องของประสาทสัมผัสนะครับก็คือเรื่องของการประสานงานนะครับของกล้ามเนื้อและประสาทนั่นเองนะครับท่าที่7นะครับตรงนี้นะครับนี่ในท่าที่7นะครับเอนลำตัวด้านข้างนะครับยืนแยกเท้ากว้างๆนะครับเอนลำตัวไปข้างซ้ายยกแขนขวาครับขึ้นเหนือศีรษะแล้วเปลี่ยนนะครับเอนตัวไปข้างขวายกแขนซ้ายอยู่เหนือศีรษะนะครับพยายามเอียงนะครับลำตัวให้ได้มากที่สุดนะครับท่านี้จะบริหารลำตัวด้านข้างนั่นเองนะครับจะช่วยยืดลำตัวด้านข้างนะครับในท่าที่8นะครับท่ายกลำตัวท่อนบนนะครับรูปนี้นะครับที่8รูปนี้นะด้านบนท่าที่8นะครับให้นอนคว่ำนะครับมือ2ข้างนะครับวางราบกับพื้นนะครับยกลำตัวท่อนบนขึ้นนะครับก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้เลยหรือ2มือประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับครับหรือเอามือทั้งสองข้างนะครับยกไปเหนือสะโพกด้านหลังนะครับจะเป็นรูปนี้นะครับเลือกทำได้นะครับ3รูปแบบหรือจะทำทั้ง3อย่างเลยก็ได้นะครับในท่าที่8นี้นะครับจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังและคอนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่าที่9นะครับรูปสุดท้ายนี้เลยนะครับท่าสุดท้ายนะครับท่านี้นะยกขาเหวี่ยงนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับนอนหงายกางแขนออกให้ระดับเดียวกับไหล่นะครับวางราบกับพื้นนะครับยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงนะครับพร้อมกันนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้เลยยกเท้าขึ้นลงนะครับวางแขนไว้เสมอไหล่นะครับหรือจะเป็นการนอนตะแคงแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับสองท่านี้นะครับหรือจะเป็นการนอนตะแคงข้างนะครับเอาแขนข้างหนึ่งนะครับวางราบกับพื้นนะครับ
ยกขาขึ้นสูงจากพื้นแล้วเหวี่ยงสลับเป็นลักษณะของท่ากรรไกรนะครับท่านี้จะบริหารเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขานั่นเองนะครับผมเป็นไงครับสำหรับการออกกำลังกายด้วยท่าทางง่ายๆนะครับใช้แค่ผ้าเช็ดตัวเองนะครับผมสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมีงานมอบหมายให้นักเรียนนะครับไปดูนะครับว่ามีงานอะไรครับผมใช่แล้วครับงานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็คือแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับในหนังสือสุขศึกษาและพละศึกษาหน้า186ถึง187ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมทำงานที่ครูมอบหมายด้วยนะครับผมขอบคุณครับ